จากภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นที่กล่าวถึงกันในขณะนี้มีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งทำคลิปลง TikTok หลายคนเห็นแล้วถึงกับรับไม่ได้ซึ่งคลิปดังกล่าวมีนักเรียนหญิง4คนชาย1คนคาดว่าน่าจะอยู่ชั้นมัธยมปลาย3 4กล้ามากเก่งมากขอบใจกล้ามากเก่งมากขอบใจคิดว่าหลายคนคงได้ชมคลิปนี้กันมาบ้างแล้วมีหลายๆคอมเมนต์ต่อว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ที่ทำกิริยาไม่งามล้อเลียนหมิ่นเหม่จาบจ้วงพระมหากษัตริย์แน่นอนว่าต้องกระทบไปยังสถาบันการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้แน่นอนร้อนไปยังผู้อำนวยการของโรงเรียนจะออกมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเช่นโรงเรียนต้องหาคำตอบให้คนไทยที่รักสถาบันด้วยไม่ใช่รักสนุกจนเกิดความขัดแย้งแบบนี้น้องๆทำตัวแบบนี้ในคราบชุดนักเรียนทุกอย่างมันมัดตัวน้องหมดแล้วน้องไม่มีสติก่อนจะทำอะไรลงไปเลยหรือคิดแค่ว่าการทำแบบนี้กลายเป็นรสนิยมเท่หรือจะเก่งก็ต้องเก่งที่ถูกเวลาเก่งแบบนี้ทำให้โรงเรียนเดือดร้อนผอ.แสดงความรับผิดชอบด้วยนักเรียนของท่านแสดงความก้าวร้าวมากเหตุเกิดในโรงเรียนด้วยตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมีความหมายว่าเราจะเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับทราบความหมายนี้ไหมคะเรียนถามผอ.ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำของนักเรียนที่ด่าพระองค์ท่านอย่างไรบ้างอย่าพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการตั้งใจทำเลยดูแล้วมันเกินการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วขอคำตอบโรงเรียนนี้มีนโยบายอย่างไรการเรียนการสอนแบบนี้หรือนักเรียนของโรงเรียนท่านถึงได้กล้าจับจ้วงล่วงเกินด่าพระองค์ท่านได้แบบเสรีเราประชาชนคงไม่ทนต่อการกระทำของนักเรียนโรงเรียนท่านออกมาชี้แจงด้วยไม่เคยมีครั้งไหนที่ประเทศไทยมีเด็กที่ลามปามก้าวร้าวมากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ไม่เคารพพระมหากษัตริย์แต่ไม่เคารพผู้ใหญ่ครูอาจารย์พ่อแม่ด้วยไม่มีสัมมาคารวะไร้จิตสำนึกอย่าหลอกตัวเองว่าเด็กมันคิดได้แล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ลงโทษอะไรเด็กพวกนี้ถูกล้างสมองให้มีแต่ความเกลียดชังอาฆาตพระมหากษัตริย์ไปหมดแล้วลองถามความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ดูเด็กพวกนี้ไม่กลัวที่จะใช้คำพูดหยาบคายรุนแรงให้เราฟังจะอยู่กันแบบนี้หรือรัฐบาลไม่ทำอะไรหรือจะรอให้ประชาชนออกมาจัดการกันเองทั้งนี้ต้องกลับไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐพลทีปสุวรรณในฐานะเจ้ากระทรวงแล้วว่าจะจัดการกับปัญหาระบบการศึกษาอย่างไรที่ถูกสังคมตั้งคำถามกันมามากเช่นนี้จะเอาจริงเอาจังยับยั้งพฤติกรรมของเด็กนักเรียนอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนและเป็นสิทธิ์ของเด็กทั้งนี้จากการดูประวัติของการก่อตั้งโรงเรียนโดยคุณหญิงเลี่ยมบุญนาคได้มอบที่ดินให้กับกระทรวงศึกษาธิการสร้างสถาบันการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตลาดกระบังและคุณหญิงเลี่ยมนั้นสมรสกับหลวงพรตพิทยาพยัตและล่าสุดก็ยังมีผู้แชร์ภาพของเด็กนักเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีพฤติกรรมล้อเลียนสถาบันเบื้องสูงThank you.
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย